สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นทั่วทุกมุมโลกเท่าที่ผมหาได้นะครับโอเควันนี้เอานี่นะครับโมเดลรถเหล็กนะครับกลับมาโมเดลรถเหล็กกันบ้างนะก็มี2ค่ายเลยค่ายของ Hot Wheels แล้วก็ Majorette นะครับที่หาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับตัวนี้ทั้ง2ตัวก็เป็นรถเหล็กสายรุยเลยก็คือ Land Rover Defender นะครับตัวนี้ให้เทียบขนาดกันก่อนนะนี่ก็คือบล็อกอาร์ตนะครับของแต่ละค่ายนะครับมาดูค่าย Hot Wheels ก่อนค่าย Hot Wheels ได้มาในราคา99บาทที่ 7-Eleven นะครับลองตามหากันดูบล็อกอาร์ตจะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้มีคำว่า Hot Wheels พร้อมโลโก้เจ้าตัวรถนะครับที่อยู่ในแพ็คนั่นเองนะนี่คือจุดเด่นของ Hot Wheels นะครับก็คือรถกับรถที่อยู่ในแพ็คจะเป็นแบบเดียวกันนะนี่นะครับก็นำเข้าโดยบริษัทวังเด็กทอยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับราคา99บาทนะอ่ะมาที่อีกค่ายหนึ่งคือค่ายมาโจเรตนะครับค่ายมาโจเรตเนี่ยจุดแข็งเขาคือแพ็คของเขาจะมีฐานตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับเวลาตั้งโชว์นี่คือจุดแข็งของมาโจเรตนะครับแล้วก็ตัวหน้าปกแพ็คก็จะตรงนี้จะเป็นหน้าปกของซีรีส์ในซีรีส์นั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเรซซิ่งคาร์ชุดRacing Series อย่างชุดนี้เป็น Racing Series นะครับก็มาในรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับนำเข้าโดยบริษัทอะไรเอ่ย Simba Toy นะครับด้านหลังจะเป็นแพ็คอย่างนี้นะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวผมแหกมาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยว่าระหว่าง Hot Wheels กับ Majorette 129บาท99บาทกับรุ่นที่เกือบจะคล้ายกัน Land Rover Defender ว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อความสวยงามต้องมีฉากกันสักหน่อยนะครับอ่ะวางคู่เลยแล้วกันนี่นะวางกันคู่เลยที่สังเกตได้ชัดนะครับคือขนาดจะแตกต่างกันแปลว่าน่าจะเป็นคนละสเกลเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งราคา100บาทจากของ Hot Wheels กันก่อนนะครับ Hot Wheels มาในรูปลักษณ์โอ้โหเป็นลายพรางสีน้ำตาลเลยนะครับล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับนะตัวนี้ล้อก็เป็นล้อสายลุยๆนะครับด้านหน้าก็จะมีดีเทลประมาณนี้เป็นลักษณะเหมือนการติดดีคอร์นะใช่ครับเป็นการติดดีคอร์ลายพรางนะครับรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับมาในรูปแบบของเป็นกระบะนั่นเองนะคือรุ่นนี้เป็นดับเบิลแคปนะครับดับเบิลแคปก็จะเป็นกระบะข้างหลังนะครับนี่นะดับเบิลแคปนะครับอ่ะมาดูใต้ท้องกันใต้ท้องของ Majorette นะครับนี่นะขึ้น Land RoverDefender นะครับ Double Cap นะครับตัวนี้ Make in Malaysia ผลิตที่มาเลเซียนะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกสเกลไว้นะแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสเกล1ต่อ64เพราะว่าค่าย Hot Wheels จะทำแต่สเกลนี้นะครับซะส่วนใหญ่นะที่เอามาขายก็นี่เป็นสายลุยราคา100บาทจาก Hot Wheels นะครับวางไว้ก่อนมาอีกค่ายนึงมาจาก Majorette นะครับ Majorette ตัวนี้เป็น Land Roverขอดูใต้ท้องก่อนตัวนี้เป็นรถปี19นะครับวิธีการดูงานของ Majorette นี่ดูเลขท้าย2ตัวนะครับตรงนี้ก็คือปีที่ใช้ผลิตเป็น Make in Thailand นะครับเป็น Land Rover Defender 110ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ60ครับเป็นสเกล1ต่อ60นะแต่ละค่ายก็คิดว่าน่าจะวัดขนาดแล้วก็การทำสเกลเนี่ยแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของสีที่มาในแดงขาวน้ำเงินสวยไปอีกแบบแล้วก็มีดีคอร์ติดตรงกระจกนะครับว่า Land Rover นะนี่นะครับดูส่วนของหลังคานะครับดีเทลให้ดูนะก็สวยคนละแบบส่วนใหญ่พวกนี้จะเปิดอะไรได้หรือเปล่าเปิดฝากระโปรงได้นะครับ Land Rover ของ Majorette เปิดฝากระโปรงได้นะแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะครับมีล้ออะไรมาให้นะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูกันทั้ง2คันเลยแล้วกันนะครับด้านหน้าของมันจะเลียดหน้าจะยาวกว่าเพราะมันคนละรุ่นนะอย่าไปซีเรียส นะครับแต่ให้ดูว่ามันเป็นรถแบรนด์ Land Rover เหมือนกันเพียงแค่ต่างค่ายของผู้ผลิตรถเหล็กสวยทั้งคู่เลยวางที่ฉากของคุณนนทนานเลยแล้วกันนะครับเป็นฉากรุยสวนนะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับกลับมาละรถเหล็กนะครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะครับมาให้ยนต์โฉมกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็มีรถเหล็กเข้ามาเรื่อยๆละนะครับขอปรับมุมก่อนมุมภาพสวยๆนี่นะครับก็เป็นงานนะครับสวยๆเลยจาก2ค่ายนะเลือกเก็บได้
แต่ผมก็เก็บทั้ง2ค่ายนั่นแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเก็บสายกระบะเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นกระบะซะส่วนใหญ่นะครับนี่ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับมีคลิปใหม่ลงทุกวันจากช่อง Seeking Toy วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่อง Seeking Toy ด้วยนะครับ